ช่วงนี้น้องนุ่นคะพายค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันบ้างดีกว่าค่ะแต่คราวนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะงานนี้เขามีชื่อว่า Thailand Food and Hotel 2011ที่ Royal Paragon Hall นะคะซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหคนประเทศนะคะจาก40ประเทศก็ขนของดีมาค่ะของดีที่ว่าเนี่ยมีสินค้ามากมายรวมแล้วกว่า750แบรนด์ได้ข่าวว่าแอบไปมานะคะน่าตื่นเต้นมากแต่งานนี้ยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราตามไปเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่กับปุ๊กนะคะสุภาพรค่ะเป็นผู้จัดงาน Food and Hotel Thailand นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันแรกของงาน Food and Hotel Thailand มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะคะในส่วนของงาน Food and Hotel นะคะเราก็จะมีหลายๆส่วนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของเทคโนโลยีส่วนของอาหารแล้วก็ส่วนของ equipment ตรงนี้ค่ะที่เห็นก็จะเป็นส่วนของเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงแรมร้านอาหารแล้วก็ภัตตาคารค่ะเดี๋ยวมีข้างในต่อค่ะอย่างแก้วน้ำเห็นเนี่ยเขาไม่ขายนะใบ2ใบเขาขายแบบเป็นร้อยค่ะแต่ราคาดีมากค่ะอุ้ยสวยจังอยากได้1อันไม่ขายเอาไปเลยนี่ค่ะหนึ่งในตัวอย่างบูธที่น่าสนใจของงานดูกันจัดเต็มเป็ดย่างหมูสะโพกแกงเผ็ดเป็ดย่างใช่ใช่ใช่คิดชื่อไม่ออกกันเพราะว่าพวกของนี้จะเป็นพวกตั้งบุฟเฟ่ตั้งอะไรพวกนี้เป็นท่าทางของชิปเยอะมากเลยค่ะก็ไม่ต้องไปทำอะไรไม่เลยกินอย่างเดียวกินอาหารทุกวันค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มาอยู่หน้าการแข่งขันประกอบอาหารค่ะซึ่งชื่อว่า Thailand International Culinary Cup ค่ะในวันนี้นะคะเรามีการแข่งขันหลายอย่างเลยค่ะคือมันเริ่มน่ากินแล้วไงโอ้โหงานนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะและที่สำคัญค่ะฟู้ดแพลเน็ตของเรานะคะสถานีโทรทัศน์ของเราเนี่ยก็ไปเปิดบูธที่นั่นด้วยหลายคนก็จะได้เห็นเรา3คนนะคะแบบพูดคุยกันตลอดเวลาเลยนะคะแต่งานนี้ใครที่ทำโรงแรมก็ไม่ควรพลาดนะคะไปเที่ยวงานแล้วก็ได้อะไรกลับบ้านเยอะเลยทีเดียวค่ะถัดจากเรื่องราวดีๆนะคะยังมีเรื่องของการออกกำลังกายให้ลดความอ้วนด้วยการหายใจพูดให้ช้าๆเขาบอกว่าการหายใจเยอะๆนะคะสามารถช่วยลดความอ้วนหายใจนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราพูดเร็วเป็นคนพูดเร็วเนี่ยบางทีหายใจช้าพี่ก็หายใจอยู่นะทำไมยังป่องอยู่เลยหายใจเร็วคราวนี้มีวิธีการเรามาดูดีกว่าไหมคะว่าวิธีการมียังไงเขาบอกว่าวิธีการแรกเนี่ยนะคะให้นั่งอยู่บนเก้าอี้หลังจากนั้นยกมือชูขึ้นให้สูงนะคะเดี๋ยวเรามีภาพดูตามได้นะคะให้ยกมือขึ้นแล้วก็ค่อยๆนะคะเน้นว่าค่อยๆเอามือลงช้าๆนะคะจากนั้นเนี่ยก็หายใจออกยาวๆพร้อมๆกันเร็วไปไหมคะก็ช้าๆค่อยๆใช่ค่ะคล้ายๆโยคะเลยเนาะใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะให้เอามือทั้งสองข้างเนี่ยค่ะมาวางไว้ที่ใต้ท้องนะคะแล้วก็ก้มร่างกายลงนะคะพร้อมกับหายใจออกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วพยายามหายใจเข้าออกช้าๆนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีอีกท่าหนึ่งท่าที่สองของเรานะคะให้นั่งเอาขาไขว้กันไว้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มให้กำหนดจุดตรงบริเวณกลางท้องสะดือของเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะคะหลังจากนั้นก็ให้หายใจออกช้าๆพร้อมกับก้มตัวมาข้างหน้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับเข้าสู่จุดเดิมนะคะแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าออกยาวๆอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้จะรู้สึกได้ว่าเหมือนมีสิ่งเหมือนอากาศเนี้ยแปรอยู่ในลำไส้ท้องเราเหมือนคล้ายๆกับโยคะที่เขาบอกนะคะก็เห็นไหมคะแบบที่พยายามหายใจเข้าและออกเนี้ยให้หน้าท้องเนี้ยสามารถเด้งๆได้อย่างนั้นค่อยๆฝึกไปบอกว่าเหมือนการเป็นการบริหารทั้งกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้ออวัยวะภายในลำไส้เราด้วยแล้วก็ลดความอ้วนได้ด้วยค่ะเป็นท่าที่คนทำมากนั่งเฉยๆก็สามารถได้แบบนั่งขับเครื่องบินเนาะ
างทีบนเครื่องบินเราไม่มีอะไรทำลดความอ้วนตัวใช่ค่ะพอแบบขึ้นเครื่องนี่บวมบานเชียร์พอลงแล้วก็ผอมเพลียวจังค่ะน่ารักสิคะถ้าเปิดนั่งเฉยๆแล้วนะคะผอมได้นะคะวันนี้เราก็พาไปทานเช่นกันค่ะนั่งเฉยๆก็สามารถอร่อยได้แบบไม่อ้วนได้เหมือนกันค่ะวันนี้ค่ะพาไปดูร้านนะคะน่าสนใจมากชื่อว่าคูเคอรี่คาเฟ่นะคะร้านนี้มีความพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นร้านที่ตกแต่งได้อย่างแบบสวยงามอลังการงานสร้างมากๆนะคะเป็นร้านที่ผสมความเป็นเขาเรียกว่าอินเดียนนะคะแล้วก็มีสไตล์โมร็อกโกเนี่ยผสมกันนะคะอาหารเขาก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะร้านนี้นะคะเขาบอกว่ารสชาติของอาหารเนี่ยจะออกสไตล์อินเดียนแล้วก็นานาชาติแต่ว่าเขาเนี่ยมีสูตรพิเศษของเขาที่ไม่ใช่เป็นแค่อาหารอินเดียนธรรมดาเพราะว่าเขาเนี่ยมีสูตรพิเศษเรามาดูอาหารของเขากันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเมนูแรกนะคะเขาบอกว่าจานนี้เนี่ยพิเศษจริงๆนะคะคือข้าวหมกไก่อาจจะดูเหมือนธรรมดาแต่ว่าไก่ของเขาเนี่ยเขาใช้ไฟเขาเรียกว่าถ่านนะคะแบบพิเศษนะคะในการที่จะทำข้าวหมกไก่จานนี้นะคะซึ่งเมล็ดเริ่มจากข้าวเลยทีเดียวเขาบอกว่าเป็นข้าวอินเดียที่เขามีชื่อนะคะที่มีชื่อว่าบาสมาตินะคะบาสมาตินะคะซึ่งข้าววันนี้เนี่ยพิเศษที่เวลาหุงมาแล้วเนี่ยมันจะร่วนแล้วก็เป็นลีลีไม่ติดกันนะคะถ้าเผื่อคนที่เป็นแฟนอาหารอินเดียเนี่ยจะคุ้นกันดีนะคะใช่ค่ะจานนี้นะคะหมกไก่เนี่ยนานถึง5ชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไก่เนี่ยจะนุ่มนะคะแล้วก็อร่อยมากมายนะคะเพราะว่าเครื่องเทศที่เขาใช้เนี่ยเป็นเครื่องเทศที่พิเศษค่ะเขาเรียกว่าสูตรพิเศษบอกไม่ได้ค่ะลับนะถูกต้องค่ะก็เมนูที่2นะคะเป็นเมนูเนื้อค่ะสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อนะคะเป็นโคขุนนะคะไทยเฟรนช์ค่ะเขาบอกว่าด้วยความที่เนื้อเนี่ยอร่อยอยู่แล้วเขาไม่ต้องการปรุงอะไรมากมายสำหรับคนที่เป็นมีทเลิฟเฟอร์จริงๆเนี่ยจะได้รสชาตินะคะที่อร่อยค่ะถูกใจค่ะเมนูที่3นะคะต่อมาค่ะคือแกงแพะค่ะแกงแพะบ่เป็นเขาเรียกว่าคนที่ชอบทานอาหารอินเดียเนี่ยจะชอบทานแพะอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยพิเศษค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยคัดนะคะพิเศษจริงๆโดยบูชเชอร์ชาวมุสลิมที่เขาถูกวิธีกรรมจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกลิ่นคาวต่างๆเนี่ยไม่มีเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบทานแพะเนี่ยนะคะจานนี้ร้านนี้ค่ะเขาบอกว่าอร่อยจริงๆนะคะส่วนเมนูสุดท้ายค่ะเมนูที่4นะคะคือแกงกะหรี่ไก่นะคะเครื่องเทศนะคะเข้มข้นมากๆแต่ว่าไม่เผ็ดเลยรสชาติกลมกล่อมมากเอาล่ะค่ะสำหรับคนที่ชอบทานอาหารที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็เครื่องเทศแบบนี้นะคะไปได้ง่ายๆนะคะที่ร้านคูเคอรี่นะคะอยู่ตรงทางด่วนสาธุประดิษฐ์นะคะหรือพระราม3นะคะขั้นที่1ค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะก็บอกได้เลยค่ะว่าต้องถูกใจคนที่ชอบทานอาหารอินเดียแน่ๆค่ะเราขอปักหมุดนะคะความอร่อยให้กับร้านนี้นะคะคูเคอรี่คาเฟ่ค่ะค่ะก็อย่าลืมไปลองทานกันดูนะคะทานจังเลยนะคะคราวนี้เราเปลี่ยนหัวข้อกันมาเรื่องของว่าถ้าเราเป็นหวัดเนี่ยเราจะมีใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้คนเป็นกันช่วงนี้เวลาเราเป็นหวัดอย่างนึงที่นั่นคือจมูกใช่ไหมคะอาการคัดจมูกเลยเนี่ยก็ต้องไปบางทีต้องไปซื้อยาหรือต้องไปใส่น้ำเกลือซึ่งจริงๆเรามีวิธีตามธรรมชาติมาฝากนะคะจากในครัวเรือนเราเองนะคะนั่นคือการใช้หัวหอมนะคะหัวหอมเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วประโยชน์เขาเนี่ยมากมายเลยมีทั้งสารอาหารมีโพแทสเซียมสูงมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าซัพโพนินนะคะเป็นตัวฆ่าเชื้อแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งกลิ่นของเขาเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเอามาทำนะคะโดยที่น้ำอุ่นๆเนี่ยนะคะแล้วใส่หัวหอมเนี่ยลงไปเขาจะได้กลิ่นขึ้นมาซึ่งเอาหน้าไปอังแต่ขอแนะนำนะคะว่าให้ปิดตาไว้ก่อนนะคะใช่เพราะว่าเขาเนี่ยนะคะจะมีสารพวกของซัลเฟอร์หรือกัมมันถันเมื่อสารพวกนี้โดนกับน้ำตาเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสารฟูริกซึ่งสารนี้เป็นตัวที่กระตุ้นให้เราเหมือนแสบตาเหมือนเวลาเราหั่นหัวหอมเนี่ยนะคะตาไหลกันเลยใช่คือเขามีประโยชน์อย่างนึงเขาอาจจะมีโทษอีกอย่างนะคะซึ่งอันนี้แต่ถ้าเกิดเราคัดจมูกเนี่ยช่วยได้เยอะคือเอาไปดมไอเขาตรงนี้นะคะจมูกก็จะโล่งพอโล่งเสร็จอาจจะมีการสั่งน้ำมูกออกมาคราวนี้ก็จะสบายขึ้นนะคะตรงนี้ช่วยได้นะคะวิธีการง่ายๆเวลาเป็นหวัดก็หัวหอมในครัวหอมหัวใหญ่หอมแดงได้หมดเลยค่ะเหมือนกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมสูตรกลิ่นหอมนะคะของหัวหอมกันไปแล้วพักกันสักครู่ดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้าค่ะเรามีวิธีการที่จะช่วยขจัดกลิ่นต่างๆที่ไม่พึงประสงค์แล้วเขาบอกว่าขจัดกลิ่นได้ดีมากๆด้วยนะคะแต่ว่าวิธีการจะเป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะคะ